ลำนำรักหน่วยปราบมารตอนที่6ดงคนตายทางที่พังลงนั้นยังคงพอใช้ข้ามไปได้หลังออกมาจากช่องผ่าแคบเฟิงเซียนจินก็ขึ้นไปบนที่สูงเขาให้เฉินซิงหยุดพักก่อนชั่วขณะจากนั้นค่อยหันกลับไปลากศพดังกล่าวมาตรวจสอบเป็นทหารแคว้นจินตกลงมากระแทกจนกระดูกแหลกเหลวร่างแข็งทื่อเย็นเฉียบไปนานแล้วเฟิงเซียนจินกล่าวว่าคนผู้นี้ตายแล้วถึงได้ถูกโยนลงมาเจ้าพอดูสาเหตุการตายออกหรือไม่ทั้งสองพลิกศพไปมาเพื่อตรวจสอบไม่พบบาดแผลจากดาบหรือธนูบนร่างทหารผู้นั้นเลยลำคอก็ไม่มีรอยช้ำสีม่วงดำแต่อย่างใดอาจจะถูกยาพิษเฉินซิงกล่าวแต่เขาตายมานานเกินไปข้าดูไม่ออกต้องหาผู้ชันสูตรถ้าถามว่าอีกฝ่ายคงอยากทำลายศพสินะสีหน้าศพยังคงบิดเบี้ยวด้วยความกลัวเห็นได้ชัดว่าก่อนตายเขาตื่นตกใจอย่างยิ่งแต่ว่าปกติผู้ที่ตายโหงก็มักเกิดความรู้สึกหวาดกลัวอยู่แล้วจึงวินิจฉัยได้ยากมากสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ก็คือคนผู้นี้ตายมาแล้วอย่างน้อย2 วันใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำค้างแข็งและเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นถึงไม่เน่าเปื่อยตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ในเมืองกล่าวไว้พอดีเฟิงเซียนจินกล่าวว่าข้าจะไปดูด้านบนสักหน่อยเผื่อพบร่องรอยอะไรเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนหากมีคนมาก็ร้องดังๆข้ามองเห็นเจ้าอยู่ฉันสิ่งตอบไม่เป็นไรตลอดมาข้าดวงดีมากแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่มีทางเป็นอะไรแน่ขนาดศพที่เพิ่งตกลงมายังไม่โดนฆ่าเลยเฟิงเซียนจินแบกหน้าไม้เหล็กตรงเอวห้อยดาบเหล็กขนาดยาวเล่มบางไว้เล่มหนึ่งก็เดินเท้าขึ้นไปตรวจดูด้านบนของช่องผาแคบก่อนหันกลับมากล่าวข้าว่าคนที่โยนศพลงมารู้ว่าพวกเราอยู่ข้างล่างและไม่ได้คิดจะโยนลงมาใส่เจ้าเฉินซิงก็งงเฟิงเซียนจินร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวเขาก็โดดไปยังก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วหมุนตัวกระโดดไปยังก้อนหินอีกก้อนที่ยื่นออกมาสูงขึ้นไป1 จังกระโดดไต่เช่นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดผาเฉินซิงยังครุ่นคิดถึงคำพูดของเฟิงเซียนจินอยู่รู้ว่าหน้าล่างมีคนแต่กลับไม่คิดโยนใส่ข้าหมายความว่าอย่างไรฉับพลันในหัวคิดบางอย่างขึ้นมาได้หรือผู้ที่โยนศพลงมาต้องการเตือนพวกเราว่าอย่าผ่านเส้นทางนี้เลยไม่ทราบเหตุใดเฉินซิงมักรู้สึกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องตนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเฟิงเซียนจินโบกมือให้เขาจากที่สูงเฉินซิงตอบโบกมือตอบพบสิ่งใดเข้าแล้วเหรอเฉินซิงตะโกนเฟิงเซียนจินไม่ตอบอะไรและหายตัวไปเฉินซิงเริ่มกระวนกระวายแต่ไม่นานเฟิงเซียนจินก็ลงมาจากยอดผาด้วยทางอีกเส้นที่หาเจอพร้อมม้าศึกตัวหนึ่งเฉินซิงผ่อนลมหายใจเฟิงเซียนจินดูสีหน้านั้นก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงตนจึงหัวเราะและเอ่ยว่าทำไมเหรอเทียนชื่อเจ้าเป็นห่วงข้าเหรอเฉินซิงกล่าวแน่นอนสิอยู่ในภูเขารกร้างห่างไกลทำอะไรเพียงลำพังออกจะอันตรายไปหน่อยแล้วเฟิงเซียนจินพลันเอ่ยขึ้นพบกันโดยบังเอิญทั้งยังเพิ่งรู้จักได้ไม่ถึง12 ชั่วยามแท้ๆเจ้าหนูนี่เฉินซิงเองก็รู้ว่าเพราะเหตุใดเช่นกันเขาสึกเก้อกระดากเล็กน้อยเฟิงเซียนจินใช้มือข้างเดียวยกศพขึ้นหลังม้ามัดจนแน่นหนาจากนั้นตบบั้นท้ายม้าเบาๆพร้อมกล่าวว่าไปพาเขากลับเมืองหมายเฉิงหรือเมืองหมายเฉิงไปพาเขากลับเมืองหมายเฉิงไปมาวิ่งตะมึงออกไปพร้อมศพบนหลังทั้งสองก่อไฟตรงจุดหลบลมด้านล่างภูเขาตัดสินใจค้างแรมกลางป่า1 คืนไว้รุ่งเช้าหลังจากออกจากภูเขาค่อยวางแผนกันอีกที เฉินซิงหันไปทางกองไฟเวลานั้นทั้งสองไม่มีสิ่งใดให้พูดคุยกันอีกจึงต่างจมอยู่ในผวังค์พี่เฟิงท่านกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเฉินซิงถามอีกคนหนึ่งแสงจากกองไฟสะท้อนบนใบหน้าของเฟิงเชียนจินก็กล่าวอย่างราบเรียบว่ากำลังคิดว่าคนผู้นั้นตายอย่างไรแล้วเจ้าเล่าข้าก็เหมือนกันเฉินซิงตอบเมื่อครู่มีเวลาจำกัดจึงไม่อาจตรวจสอบเสื้อผ้าของทหารที่ตายโดยละเอียดได้บางทีอาจเป็นอาวุธลับที่มีขนาดเล็กมากเฉินซิงกล่าวมีพิษร้ายแรงบางชนิดที่ให้ผลเช่นนี้เฟิงเซียนจินขมวดคิ้วแน่นก่อนเอ่ยช่างเถอะนอนเถิดน้องชายถึงแม้วรยุทธ์ข้าจะเทียบผู้พิทักษ์ของเจ้าไม่ได้แต่ก็พอมีอยู่บ้างคืนนี้เจ้ามานอนใกล้ๆข้านะไม่ต้องกลัวไปหรอกแท้จริงแล้วเฉินซิงไม่ได้หวาดกลัวเลยดวงตาของเขาไม่เคยผิดพลาดถึงมีศัตรูตนก็ไม่เคยต้องลงมือเพราะสวรรค์จะช่วยเขาจัดการเสมอก่อนหน้านี้ตอนลงใต้มาเซียงหยางทั้งเมืองเซียงหยางถูกปิดล้อมไว้แน่นหนาเฉินซิงรอแล้วรอเล่าก็ไม่อาจเข้าเมืองได้จึงเสี่ยงดวงไปเสียเลยยามตกค่ำเขาเดินถือโคมไฟซึ่งเก็บมาได้ตรงไปยังที่ราบนอกเมืองคิดอยากพิชิตเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งมณฑลจิงโจวด้วยการเดินดุ่มๆเข้าไปตรงๆการกระทำที่ทั้งโง่เขลาและบุ่มบาปนี้ดึงดูดความสนใจของกองทัพศัตรู200,000 นายทางนั้นจึงส่งทหาร1 กองร้อยออกมาไล่ล่าผลก็คือลูกธนูไม่พุ่งเอียงก็ถูกลมพัดปลิวไปส่วนเฉินซิงวิ่งอยู่เกิดหลงทางเข้าจำแนกทิศทางไม่ได้เลยพาทหารม้านับร้อยวิ่งไปยังแม่น้ำนอกเมืองเซียงหยางอากาศหนาวเหน็บจนทำให้ผืนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเฉินซิงก้าวพลาดลื่นถลายผ่านแม่น้ำไปอย่างสง่างามทว่าทหารม้าซึ่งไล่ตามหลังมาเพราะน้ำหนักมากเกินทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกเลยร่วงตกลงน้ำกันทั้งหมดเมื่อมาถึงฝั่งเฉินซิงกระพบบันไดที่ผู้ใดเอามาพาดไว้ก็สุดจะรู้คิดตัวแล้วคงเป็นทหารแคว้นฉินที่แอบเตรียมไว้เพื่อบุกเมืองเป็นแน่เขาจึงปีนขึ้นไปเมื่อมาถึงด้านบนกำแพงเมืองกลับไม่พบทหารยามเลยสักนายกองทัพแคว้นฉินตามมาจนถึงด้านล่างป้อมกำแพงแล้วเฉินซิงผลักบันไดออกมันหล่นฟาดใส่ทหารศัตรูจนตกลงไปแม่น้ำกันมากมายจากนั้นเขาจัดเสื้อผ้าหน้าผมตนเองลงมาจากกำแพงเมืองราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเข้าเมืองไปอย่างราบรื่นทุกครั้งที่พบเจอปัญหาคำพูดที่เฉินซิงมักร้องออกมาก็คือเอ๋ที่นี่มีบันไดด้วยดีเหลือเกินที่นี่มีหมาด้วยดีเหลือเกินดีเหลือเกินดีเหลือเกินท่ามกลางเสียงดีเหลือเกินจากใจอันสุขสันต์นับครั้งไม่ถ้วนเหล่าศัตรูที่กล้าต่อกรกับเขาล้วนต้องหงายหลังตึงแตกพ่ายกระเจิดกระเจิงไปเฉินซิงคิดไปคิดมาก็พลิกตัวไปหาเฟิงเชียนจินอีฝ่ายนอนหันหลังให้เขาเฉินซิงเอื้อมมืออ้อมหลังเป็นรูปคลำท่อนแขนของเฟิงเชียนจินพรางบีบไปมาเฟิงเชียนจินก็เฉินซิงกับพี่เฟิงแขนของท่านแข็งยิ่งหนักหากฝังเข็มให้ท่านเกรงว่าคงต้องเปลืองแรงสักหน่อยเฟิงเชียนจินรู้สึกเคอะเขินขึ้นมาพรางกล่าวจริงเหรอเฉินซิงส่งเสียงจากนั้นลูบไล้แผ่นอกของเฟิงเชียนจินต่อไปตอนอยู่บนเขาหวาซานเขาร่ำเรียนวิชาแพทย์อยู่8 ปีหนึ่งในนั้นก็คือการจำจุดชีพจรแรกเริ่มให้สัมผัสหุ่นมนุษย์ไม้ก่อนจากนั้นค่อยสัมผัสร่างอาจารย์ลักษณะกล้ามเนื้อและรูปร่างของแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกันตำแหน่งของจุดชีพจรจึงอาจแตกต่างไปเช่นกันท่านอาจารย์เจ็บป่วยมาเป็นเวลานานแล้วร่างกายค่อนข้างสู้ผอมไม่เหมือนกับเฟิงเชียนจินซึ่งร่างกายกำยำท่อนแขนและแผ่นอกดูแข็งแกร่งมีพลังเฟิงเชียนจินพลันทักขึ้นน้องชายพวกเราเพิ่งจะรู้จักกันได้วันเดียวเกรงว่าเร็วก่อนไปหน่อยกระมังเฉินซิงชักมือที่กำลังบีบจุดชีพจรบนหัวไหล่เฟิงเชียนจินออกกล่าวว่าข้าไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่แปลกใจเท่านั้นเฟิงเชียนจินกล่าวตอบแปลกใจอะไรหรือข้าของข้ายาวประมาณ9 ชุน แต่ปกติจะไม่ถึง4ชุนฉันชิงไม่ทันได้ครุ่นคิดว่ายาว9ชุน4ชุนหมายความว่าอะไรแต่พูดถึงก่อนท่านมาเชิญนักฆ่าพี่เฟิงท่านโกหกเฟิงเชียนจินก็ช่วงขณะนั้นดวงตาของเฟิงเชียนจินซึ่งนอนหันหลังให้ฉันชิงพลันฉายแววอันตรายแต่เขากลับเอ่ยกลั้วหัวเราะกล่าวว่าเจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยหรือแขนและหน้าอกของนักฆ่าไม่เป็นเช่นนี้เฉินซิงกล่าวท่านอาจารย์ของข้าเป็นนักฆ่ามาก่อนมีหลายแห่งบนร่างกายไม่เหมือนกับท่านระหว่างนักฆ่าด้วยกันก็มีข้อแตกต่างเฟิงเชียนจินหันกายกลับมาอธิบายวิทยายุทธที่ฝึกก็ต่างกันออกไปเฉินซิงหลับตาลงไม่ได้โต้แย้งอันใดกลับเป็นเฟิงเชียนจินเสียอีกที่รู้สึกไม่สบายใจแม้จับโกหกเขาได้ทว่าเฉินซิงกลับดูไม่ได้เก็บมาใส่ใจนักถึงกับหลับไปก่อนแล้วด้วยซ้ำสายลมระลอกหนึ่งพัดมาเฟิงเชียนจินลืมตาสองข้างขึ้นสูดจมูกฟุดฟิดและมองไปทางทิศเหนือกลุ่มดาวถ่ายค่อยๆปรากฏชัดยามจือผ่านไปล่วงเข้ายามโฉแล้วกินประหลาดโชยมาตามลมยามจือ 23 นาฬิกาถึง 1 นาฬิกายามโชก็คือ 1 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกาเฟิงเชียนจินหยัดกายลุกขึ้นนั่งทันใดเขาหันมองเฉินซิงเด็กหนุ่มยังคงหลับสนิทกลิ่นที่โชยมาจากทางต้นลมยิ่งรุนแรงขึ้นทุกขณะเฟิงเชียนจินค่อยๆชักดาบออกมาถือไว้ในมือพรางกวาดตามองรอบๆจากนั้นเดินไปทางต้นตอของกลิ่นม้าสองตัวได้ผูกไว้กับต้นไม้ด้านข้างก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติพวกมันกระสับกระส่ายไปมาได้ยินเสียงแผ่วเบาดังลอดมาจากพุ่มไม้เตี้ยเฟิงเชียนจินหยุดฝีเท้าตรงหน้าพุ่มไม้กำกริชไว้ในมือทันใดนั้นเงาร่างคนพลันกระโจนออกมาอย่างไร้ซุ้มเสียงเฟิงเชียนจินตวัดดาบฟันหน้าอกของเงาดำนั้นอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าพร้อมชักเท้าถอยทันทีก่อนเบี่ยงกายหันหลังยกกริชในมือซ้ายขึ้นแทงใส่ละข้างลำคอของผู้รอบโจมตีอีกรายจากทางด้านหลังเฟิงเชียนจินดาบในมือขวาฟันถึงจุดสำคัญตรงหน้าอกสามารถสังหารศัตรูได้ในดาบเดียวส่วนกริชในมือซ้ายถึงกับแทงใส่ลำคอของศัตรูทั้งสองกระบวนท่าล้วนเด็ดขาดสามารถปริชีพผู้รอบโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้พร้อมกันทว่าเฟิงเชียนจินกลับคาดไม่ถึงว่าคนทั้งสองกลับไม่สนใจคมดาบที่แทงลึกเข้าไปในร่างคนด้านหลังถึงกับใช้แขนรัดคอเฟิงเชียนจินอย่างแรงส่วนคนด้านหน้ากดร่างท่อนล่างของเขาเอาไว้แน่นเฟิงเชียนจินเบิ่งตากว้างได้กลิ่นเน่าเหม็นของซากศพเขามองเห็นใบหน้าคนตายของทันแควนจิ้นสองนายคนตายหรือลำคอของเฟิงเชียนจินถูกรัดเอาไว้เขาหมายจะเรียกปลุกเฉินซิงแต่กระเปร่งเสียงไม่ออกได้แต่ยกเท้าถีบศพคืนชีพตรงหน้าเกิดเสียงลั่นกรอบเป็นเสียงกระดูกซี่โครงแตกหักก่อนที่ศพนั้นจะกระเด็นตกเนินเขาไปกำจับตัวหน้าออกไปได้แล้วทว่าตัวหลังกลับยิ่งออกแรงรัดคอเขาแน่นปากอ้ากว้างส่งกลิ่นโลหิตเน่าเหม็นอยู่ห่างจากใบหน้าของเฟิงเชียนจินแค่ไม่ถึง3 ชุนปากนั้นหมายขย่ำกัดลงมาที่ลำคอของเขาสุนัขของเฉินซิงตื่นแล้วมันวิ่งมาแยกเขี้ยวขู่ใส่ศพคืนชีพเฟิงเชียนจินหมุนตัวสลัดศพนั้นจนแกว่งสะบัดไปมาทว่าอย่างไรท่อนแขนนั้นก็ยังไม่คลายออกสักนิดเขาล้มตัวลงพื้นพร้อมร่างศพจนมันแขนหักก็แล้วทว่าแขนกลับไม่ยอมคลายอยู่ดีกระบวนท่าที่ใช้ต่อกรกับคนเป็นเมื่อใช้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่เกรงกลัวความเจ็บปวดเช่นนี้กลับไม่มีประโยชน์เลยสักกะพีกริ้นฉันเฟิงเซียนจินเปล่งเสียงยากลำบากส่งสัญญาณให้สุนัขตัวนั้นรีบไปปลุกเจ้าของมาทั้งสองตัวตกใจกลัวจนดิ้นหลุดออกจากเชือกบังเหียนวิ่งเพ่นหนีไปไม่เห็นแม้แต่เงาส่วนเฉินซิงกำลังหลับฝันหวานปกติแม้แต่เสียงฟ้าร้องก็ไม่อาจปลุกเขาให้ตื่นได้ทั้งที่เฟิงเซียนจินและศพคืนชีพกำลังต่อสู้กันอย่างอุตลุดกลิ้ง ไปกลิ้งมาห่างออกไปเพียง3 ก้าวเท่านั้นแต่ว่าเฉินซิงกระพลิกตัวหันหลัง2 แขนเข้าศพเกินชีดรัดคอเฟิงเฉียนจินแน่นเข้าขาทั้งสองก็เกี่ยวบั้นเอวเขาเอาไว้ราวกับผีจะสิงสู่ก็มีปานมันอ้าปากกัดงับลงมาหลายครั้งแต่ล้วนถูกเฟิงเฉียนจินหลบหลีกได้เฟิงเฉียนจินพยายามคลานไปหาเฉินซิงโดยลากศพคืนชีพไปเกาะเหนือราวกับหนอนแมลงวันใส่ไขกระดูกไปด้วยเขาถูกรัดคอจนจวนจะหมดลมหายใจเต็มทีในสุดก็คว้าผ้าปูที่นอนของเฉินซิงหน้าแลกระชากผ้าอย่างแรงเฉินซิงกลิ้งหลุนหัวกระแทกก้อนหินบนพื้นร้องเสียงดังก่อนได้สติตื่นขึ้นเฉินซิงเอ่ยพี่เฟิงองสุนัขก็องเฟิงเฉินจินก็ช่วยหน่อยว้ายเฉินซิงร้องเสียงดังลั่นตะโกนลั่นนี่มันอะไรกันนี้ว้ายผีหลอกเฟิงเฉียนจินใกล้หน้ามืดอยู่ล้อมรอบเขาพยายามออกแรงง้างแขนของศพคืนชีพเฉินซิงเล่งก้าวมาหาทันทีพร้อมเอ่ยว่าเจ้าไม่ต้องเห่าแล้วนี่ผีดิบใช่หรือไม่พี่เฟิงแล้วนั่นท่านกำลังทำสิ่งใดหรือเฟิงเฉียนจินชี้ไปยังท่อนแขนของศพบนตัวกัดฟันแน่นเขาเจียนจะหมดลมอยู่แล้วเฉินซิงรีบเข้าไปช่วยง้างแขนนั้นออกศพคืนชีพหันมาส่งเสียงคำรามต่ำๆแล้วอ้าปากงับเฉินซิงรีบหดมือพร้อมร้องโวกเวกผีดิบตัวเป็นๆไม่สิมันไม่มีชีวิตแล้วปีศาจฝังเฉินจินก็เฉินซิงหยิบก้อนหินออกมาออกแรงทุบใส่นิ้วของร่างศพเฟิงเฉียนจินหมดเรี่ยวแรงแต่ทำสัญญาณมือให้เขารีบหนีไปไม่ต้องสนใจตนเองก่อนใช้แรงเฮือกสุดท้ายพาศพคืนชีพพุ่งใส่ผนังหน้าผาช้าก่อนเฉินซิงหันมามองเห็นตรงคอของศพนั้นมีกริดปักอยู่จึงพุ่งไปดึงออกและออกแรงตัดแขนมันทว่าขณะนั้นกองไฟดับมอดไปแล้วทำให้รอบด้านมืดมิดมองไม่เห็นสิ่งใดเฉินซิงสูดลมหายใจลึกเฮือกหนึ่งโคมจิตส่องสว่างดวงแสงสีขาวสว่างสวัยถูกปล่อยออกจากมือเขาสาดส่องใบหน้าของศพคืนชีพพริบตานั้นร่างศพพลันกรีดร้องหวาดกลัวแสงจากโคมจิตที่เฉินซิงสำแดงออกมารีบยกแขนขึ้นมาบดปังเมื่อท่อนแขนกลายเฟิงเฉียนจินก็ได้รับอิสระก็เปล่งเสียงดังลั่นและจับศพคืนชีพทุ่มข้ามไหล่กระแทกใส่ก้อนหินอย่างแรงโปะเฉินซิงยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาใดเฟิงเฉียนจินก็ร้องตะโกนว่ารีบถอยไปรีบถอยไปแล้วศพคืนชีพถูกเฟิงเฉียนจินทุ่มสุดแรงใส่ก้อนหินจนสมองแตกกระจายส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งขึ้นจมูกร่างอ่อนยุบลงในสุดก็ตายเป็นหนที่2เฉินซิงหอบหายใจพรางเอ่ยนี่เป็นปีศาจจากที่ใดกันหรือเขาคิดก้าวเข้าไปสำรวจดูแต่กลับถูกเฟิงเฉียนจินซึ่งไอคอกแคกไม่หยุดดึงไว้ขณะกล่าวไม่ควรรั้งอยู่ที่นี่นานนักรีบไปกันเถิดเดี๋ยวก่อนเฉินซิงร้องข้าต้องตรวจดูให้ชัดเจนก่อนข้าเพิ่งเคยเห็นผีดิบเป็นครั้งแรกมันมาจากที่ใดกันแน่นะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เฉินซิงพบเจอปีศาจในคัมภีร์โบราณมีบันทึกเรื่องผีดิบไว้มาเนิ่นนานแล้วว่ากันว่าศพโบราณที่ไม่เน่าเปื่อยจะกลายเป็นศพเดินได้ซึ่งก็คือผีดิบดังนั้นการได้เห็นผีดิบขยับได้กับตาจึงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขาอย่างยิ่งแต่ว่าสำหรับเฟิงเฉียนจินแล้วทุกสิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าเกินขอบเขตที่เขาจะรับไหวแล้วแววตาเต็มไปด้วยความตระหนกเอาแต่หอบหายใจไม่หยุดฉับพลันนั้นลูกสุนัขก็เห่าเริ่มเห่าใส่พื้นป่าเกรงว่าทางนั้นยังมีพวกมันอีกมากน้องชายเจ้าแน่ใจหรือว่าอยากศึกษาตอนนี้เฟิงเฉียนจินถามเฉินซิงหันหน้าไปมองทั้งบริเวณบนเนินและด้านล่างเขาศพคืนชีพกว่า 30-40 ตัวโผล่ออกมาจากทั่วสารทิศบ้างยังร่างกายสมบูรณ์ดีบ้างก็มีเพียงเสื้อผ้าขาดติดตัวไม่รู้ว่าตายมานานเท่าไรแล้วพวกมันกำลังเดินง วนเงียนมาทางพวกเขาไม่พวกมันมีมากเกินไปไว้คราวหน้าดีกว่าเฉินซิงรีบเปลี่ยนคำทันควันฉะนั้นยังไม่รีบหนีอีกเหรอเฟิงเซียนจินตัดสินใจทันทีพาเฉินซิงวิ่งไปอีกด้านเฟิงเซียนจินฝีเท้าเร็วไวแค่พริบตาวิ่งนำเฉินซิงไปเกือบ10 จังทั้งเฉินซิงยังวิ่งไปพรางหันกลับหลังไปมองเฟิงเซียนจินเพิ่งนึกได้ว่าเจ้าหนูผู้นี้ไม่เคยฝึกยุทธย่อมไม่มีแรงวิ่งจึงรีบย้อนกลับมาช่วยแต่ไม่คาดว่ากลับมีศพคืนชีพหลายตนโผล่มาขวางทางเฉินซิงไว้พร้อมกระโจนเข้าใส่เฉินซิงไม่ร้องตะโกนแล้วว่าหันกายวิ่งไปทางหน้าผาทันทีเฟิงเซียนจินเพิ่งวิ่งย้อนกลับมาหาเฉินซิงก็มาถึงริมหน้าผาแล้วเขาคว้าเถาวัลย์ที่ห้อยลงมาแล้วปีนขึ้นไปศพคืนชีพตัวหนึ่งไล่มาถึงด้านหลังเฟิงเซียนจินจึงต้องพุ่งตัวเข้ามาช่วยเฉินซิงปีนขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางก็ออกแรงกระชากเถาวัลย์ก้อนหินยักษ์ซึ่งทับอยู่ตรงปลายเถาวัลย์พลันกลิ้งลุ้นๆลงมาระวังเฟิงเซียนจินตะโกนเฉินซิงได้ยินเสียงเตือนจึงเบี่ยงกายหลบห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศหินยักษ์บนยอดหน้าผากลิ้งตกลงมากระแทกใส่ศพคืนชีพ3 ตนที่กำลังตามหลังเฉินซิงก่อนกิ้งลุ้นลงมาตามเนินเขาชนกลุ่มศพคืนชีพจนล้มระเนระนาดทั้งแถบร่างแหลกเหลวจากนั้นค่อยกลิ้งลงเนินลูกที่2หายวับไปส่วนเฟิงเซียนจินถูกพวกศพคืนชีพล้อมเอาไว้ตรงเชิงเขาในมือมีเพียงกริดเล่มเดียวเขามองไปรอบๆเห็นเฉินซิงซึ่งพ้นจากอันตรายแล้วกำลังรีบปีนลงมาจึงตะโกนว่าปล่อยแสงพวกมันกลัวแสงเฉินซิงวางมือขวาลงบนอกซ้ายทันทีทว่าคมจิตยังไม่ทันได้สำแดงฤทธิ์กลับมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในชั่วพริบตา นั้นเฉี่ยวผ่านวงล้อมไปอย่างรวดเร็วราวกับพายุเสียงดาบชิงดังขึ้นปลายดาบแวบผ่านด้ามดาบแหวนตวัดหมุนศพคืนชีพในรัศมีก็ขาดออกเป็น2 ท่อนเสร็จสับคนบนนั้นก็ยนดาบให้เฟิงเซียนจินนั่นคืออาวุธที่ก่อนหน้านี้เฟิงเซียนจินทำตกเนินเขาไปขอบใจเฟิงเซียนจินเอ่ยเมื่อคนวันนั้นเผยใบหน้าออกมาเฉินซิงถึงกับตกใจจนร้องตะโกนเซียงสู้หรือเป็นเจ้าเองหรือผู้มาก็คือเซียงสู้2 มือของเขาว่างเปล่าเพียงกระโดดข้ามพุ่มไม้เตี้ยๆนำทางพาทั้ง2ตรงไปยังด้านหน้าของหน้าผาจู่ๆเฉินซิงก็นึกถึงเรื่องที่มีศพถูกโยนลงมาก่อนหน้านี้ได้จึงเอ่ยถามจะอยากให้พวกข้าใช้ทางอ้อมใช่หรือไม่เซียงสู้หยุดฝีเท้าลงตรงริมผนังผาเหลือบตามองเฉินซิงรออยู่ที่นี่อย่าไปไหนฟ้าสางค่อยออกจากภูเขาจบหมุนตัวกลับไปยังทางเดิมเจ้าจะไปที่ใดหรือเฉินซิงตะโกนขณะกำลังจะไล่ตามไปกลับถูกเฟิงเซียนจินคว้าเอาไว้ตัวผู้นั้นคือสิ่งใดกันแน่เฟิงเซียนจินถามเฉินซิงบอกมาให้ชัดเจนเฉินซิงเรื่องมันอธิบายลำบากข้าว่าต้องมีลับลมคมในแน่นอนเขาอธิบายตำนานที่ว่าศพที่ไม่เน่าเปื่อยจะกลายเป็นผีดิบให้เฟิงเซียนจินฟังคัมภีร์โบราณไม่ได้บันทึกสาเหตุการกลายเป็นผีดิบเอาไว้รู้เพียงว่าเมื่อใดที่ผีดิบถือกำเนิดจะทำให้ใต้ล่าเกิดภัยแล้งทว่าแผ่นดินอะไรอ่ะว่าหายไปหน้าหนึ่งทว่าแผ่นดินเฉินโจวแห้งแล้งมา160 กว่าปีแล้วอีกทั้งตำแหน่งของภูเขาหลงจงยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยล้ำค่าอันหาได้ยากในแดนมนุษย์ที่ว่ากลับมีผีดิบนี่มันหมายความว่าอย่างไรแล้วเหตุใดเซียงสู้ถึงอยู่ที่นี่ได้ไม่ว่าอย่างไรเฉินซิงก็คิดจะตามไปดูอาศัยตนเองมีดาวชันสาคอยคุ้มครองขอแค่ระมัดระวังสักหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ว่าหากไม่ตามไปเกรงว่าเสี่ยงสู้อาจประสบอันตรายก็เป็นได้จบตอนที่ 6